ำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการบันทึกรายวันนะครับในหน่วยที่7นะครับในนี้อาจจะมีรายละเอียดยาวนิดนึงนะครับดังนั้นอาจจะเราทยอยทำไปในแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ค่อยๆบันทึกไปครับลักษณะรูปแบบก็จะเหมือนกับเวลาในแต่ละวันของเราเนี่ยเวลาเราจะขายสินค้าอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาบันทึกรายการรายวันนะครับหน้างานเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการบันทึกรายการรายวันนะครับมาดูองค์ประกอบคร่าวๆของเราเบื้องต้นว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับการบันทึกรายการรายวันหรือเรียกว่า entry transaction เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นมีการซื้อการขายสินค้าหรือบริการการจ่ายชำระหนี้การรับชำระหนี้รวมทั้งการฝากถอนเงินกับธนาคารต่างๆนะครับซึ่งโปรแกรมสมาร์ทบิทเนี่ยจะมีระบบในการเชื่อมโยงระบบต่างๆเข้าด้วยกันทำให้เราสามารถบันทึกรายการรายวันที่ระบบย่อยเกี่ยวข้องแล้วโปรแกรมก็จะทำการลงบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติซึ่งการบันทึกแยกประเภทหรือเราจะบันทึกแยกประเภทโดยตรงก็ได้สาระที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นการบันทึกรายวันในระบบย่อยแล้วก็บันทึกรายวันในระบบบัญชีประเภทครับทีนี้ผังหรือการทำงานของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับการบันทึกรายวัน entry transaction เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายสินค้าหรือบริการชำระหนี้การรับชำระหนี้การจ่ายค่าต่างๆรวมถึงฝากถอนธนาคารนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวของบัญชีด้วยสมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันเงินสดจ่ายนะครับสมุดรายวันเงินสดรับสมุดรายวันซื้อเชื่อสมุดรายวันขายเชื่อโดยเลือกว่าจะเข้าทำงานกับส่วนไหนนะครับจากตัวของผังนะครับเราก็จะเห็นตัวของบัญชีที่มันถูกเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภทให้เราลักษณะนี้นะครับเช่นถ้าในส่วนของระบบขายนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับตัวของลูกหนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวของคลังสินค้านะครับระบบซื้อก็จะเกี่ยวกับเจ้าหนี้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับตัวของเช็คเงินฝากด้วยนะครับแล้วก็ตัวของบัญชีเนี่ยก็จะมีบัญชีสินทรัพย์หรือค่าเสื่อมเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวของระบบย่อยการเชื่อมโยงระหว่างระบบต่างๆในโปรแกรมสมาร์ทบิทนะครับทีนี้การบันทึกรายวันนะครับในระบบย่อยเราก็จะมีอันแรกเป็นระบบซื้อนะครับระบบซื้อก็จะเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการเริ่มตั้งแต่การทำใบเสนอขออนุมัติจัดซื้อนะครับการสั่งซื้อสินค้าซื้อสินค้าและบริการจะเป็นซื้อด้วยเงินสดซื้อเชื่อส่งคืนสินค้าได้รับใบลดหนี้จากเจ้าหนี้อันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวของระบบซื้อทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าเราดูในส่วนของระบบของเรานะครับระบบในผัง workflow นะครับก็จะมีระบบของซื้อลักษณะนี้นะครับตอนนี้เดิมทีเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เซตอัพใช่ไหมครับเซตอัพ master file เนี่ยเป็นการตั้งค่าระบบในตอนแรกแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เป็นส่วนของ set balance data ก็เป็นการบันทึกยอดยกมาในส่วนนี้นะครับจะเป็น entity transaction เนี่ยจะเป็นตัวที่เราต้องบันทึกรายการรายวันนะครับดังนั้นในส่วนการบันทึกรายการรายวันเนี่ยเราจะบันทึกอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ใบเสนอขอจัดซื้อเรียกว่า PR นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือใบสั่งซื้อเป็น PO นะครับตัวของใบสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นสินค้ากับบริการนะครับ2ส่วนนะครับนักศึกษาน่าจะจำได้ว่าตัวสินค้าเนี่ยคือตัวที่เราจับต้องได้นะครับตัวของบริการก็คือเป็นลักษณะของงานบริการซึ่งอันนี้อาจจะจับต้องไม่ได้แต่เป็นลักษณะของงานบริการนะครับแล้วตัวถัดมาก็ถ้าเป็นในส่วนของสินค้าเนี่ยเราก็ยังจะมีตัวที่เป็นใบลดหนี้กับใบเพิ่มหนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นบริการก็เช่นเดียวกันคือใบลดหนี้เพิ่มหนี้แล้วก็สุดท้ายเราก็สู่ส่วนการออกรีพอร์ตนะครับก็จะเป็นรีพอร์ตตอนนี้เราอยู่ที่ entity transaction นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มจากการบันทึกระบบซื้อนะครับระบบซื้อโดยในที่นี้เนี่ยนะครับ
เราจะทำการบันทึกใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็มีวันที่ในการระบุว่าเราจะสั่งซื้ออะไรนะครับในนี้บอกว่าสถานการณ์ตัวอย่างที่1 นะครับการทำใบสั่งซื้ออันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่จะกำหนดให้กับนักศึกษานะครับว่าลักษณะของข้อมูลรายละเอียดของการสั่งซื้อหรือการทำรายการเนี่ยมีรายการอะไรบอกบ้างนะครับอันนี้ในโจทย์แต่ละข้อหรือในกิจกรรมที่อาจารย์ให้แต่ละข้อเนี่ยก็จะมีข้อมูลลักษณะนี้ให้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างนี้บอกว่า11สิงหา58นะครับอันนี้ขอนักศึกษาทำเป็นตัวของวันที่11สิงหาอาจจะเป็น66นะครับเพราะว่าเราเริ่มปีบัญชี1มกราคม66นะครับเนาะอันนี้อาจจะไม่ใช่58นะครับนักศึกษาก็แก้เป็นปีบัญชีปัจจุบันของเราที่เราเซตกันมาไว้นะครับเนาะออกใบสั่งซื้อเลขที่ก็กำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อตามนี้นะครับแล้วก็ให้บริษัทนำเจริญนะครับเพื่อสั่งซื้อสมาร์ทโฟนจำนวน2เครื่องเครื่องละ22ต้องการสินค้าวันที่18นะครับอันนี้คือตัวของรายละเอียดรายการที่เราจะต้องทำการบันทึกถัดมาครับเราจะเข้าระบบไหนบ้างเราจะเข้าตรงไหนเราจะเข้าที่ระบบซื้อworkflow ระบบซื้อแล้วก็ไปที่เมนูใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็เลือกสาขากดใบสั่งซื้อจากนั้นก็เพิ่มใบสั่งซื้อเพราะเรายังไม่มีนะครับจากนั้นก็กรอกข้อมูลต่างๆแล้วก็บันทึก F10 นะครับเราจะลองทำตัวของใบสั่งซื้อนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนักศึกษาสามารถทำไปพร้อมๆกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดสามารถปิด accounting อีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่เปิดแล้วก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเราจะเข้าที่ส่วนของระบบซื้อนะครับอาจารย์เข้ามาแล้วก็ใส่รหัสนะครับ Big Boss อันนี้ก็เหมือนกันทั้งบนกับทั้งล่างนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเข้ามาครับเราจะดูผังว่ามันตรงกับที่เราได้ตรงนี้ด้วยไหมครับอันนี้กดยอมรับอันนี้ก็เป็นบริษัทของเราที่เราทำงานนะครับที่เราเลือกนะครับจากนั้นเราก็กดเข้ามาแล้วก็จะเปิดสู่หน้านอกสุดนะครับนี้ในระบบซื้อนะครับระบบซื้อเราจะอยู่ตรงเมนูนี้นะครับอันนี้อาจารย์ประมาณเมนูที่7นะครับแล้วก็เรามาดู workflow นะครับนี่ครับเหมือนกับที่เราดูกันในหนังสือเมื่อกี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็น entity transaction นะครับคือการบันทึกข้อมูลรายวันของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับในที่นี้นะครับเราจะมาบันทึกข้อมูลรายการรายวันนะครับแต่เมนูที่เราจะบันทึกตัวนี้จะชื่อว่าเมนูใบสั่งซื้อนะครับ PO นะครับดังนั้นก็ให้นักศึกษากดเข้าไปที่ตัวของ PO ตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดก็คือเป็นใบสั่งซื้อ PO นะครับ purchase order นะครับก็กดโอเคเข้าไปนะครับใครที่กำลังทำพร้อมกับอาจารย์ถ้าไม่ทันบอกได้นะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะทำการบันทึกรายการของสถานการณ์ตัวที่เรากำหนดตัวที่ในสถานการณ์เมื่อกี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะเริ่มจากกด F3 เพื่อเป็นการเพิ่มนะครับตอนนี้จะเห็นว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับอาจจะขอซูมเพื่อดูไปด้วยนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นตัวนี้นะครับอันนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ก็จะกดตรง F3 ตัวนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างให้เรากดบันทึกข้อมูลนะครับเป็นหน้านี้นะครับทีนี้ในรายละเอียดนี้ในรายละเอียดการบันทึกเนี่ยเราจะบันทึกอะไรบ้างตัวนี้ก็จะสอดคล้องกับตัวที่นักศึกษาเห็นรายละเอียดตั้งแต่ตอนแรกที่เราบอกว่าจะต้องบันทึกอะไรบ้างนะครับเราก็เริ่มไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่เลขนะครับเลขเล่มตามนี้เลยนะครับ001เลขที่เมื่อกี้คือ001เนาะนะครับถ้าจำไม่ได้ก็จะอยู่ในตัวของข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วก็เลขอ้างอิงอันนี้ยังไม่มีนะครับรหัสผู้ขายเวลาหาอะไรถ้ามันเป็นรหัสตรงนี้นะครับนักศึกษาใช้วิธีคือกดจุดแล้วก็ Enter นะครับจุดแล้ว Enter ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะครับว่า
ตัวรหัสผู้ขายเนี่ยเราจะขายให้ใครนะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็นบริษัทนำเจริญนะครับคือ S2 นะครับนักศึกษาก็ขยับมาเลือกได้ว่าเราจะเลือกบริษัทไหนนะครับบริษัท S2 นำเจริญจากนั้นก็กดเลือกนะครับจะกดเลือกไปนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเนี่ยเรากำลังจะขายใบสั่งซื้อของบริษัท S2 นำเจริญนะครับแบบนี้ถัดไปนะครับในส่วนของใบค้นอันนี้ก็เป็น N ตามนี้ไม่ได้กำหนดนะครับแผนกก็ตามนี้นะครับแล้วก็แวดเป็น 7% นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นต้องการแก้ไขไหมนะครับต้องการแก้ไขในที่นี้คืออะไรครับเมื่อกี้มีรายละเอียดที่บอกว่าเช่นรายละเอียดของวันกำหนดส่งรายละเอียดของการส่งเนี่ยเราจะส่งตอนไหนนะครับดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยเราก็จะเลือกจากN นี่คือ no นะครับเราก็เลือกเป็น yes นะครับเนาะเดี๋ยวทีนี้อาจารย์จะกำหนดให้ก่อนนะครับวันที่ต้องการสินค้าเนาะเพราะเราต้องมี yes ด้วยนะครับอาจารย์ขอดูตัวนี้อีกทีนะครับซูมตัวนี้ให้ดูอีกทีย้อนกลับมาดูอีกทีนะครับตัวนี้เนาะที่เราบอกว่าเนี่ยนะครับมีวันที่ต้องการสินค้าคือ18 สิงหานะครับดังนั้นเราก็จะต้องกำหนดให้ถูกนะครับว่าเราจะมีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับให้มันตกถูกต้องถ้ามันไม่ถูกมันจะไม่ได้นะครับโอเคนะอันนี้คือรายละเอียดของโจทย์ยังอยู่ในโจทย์ข้อนี้อยู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้นักศึกษาก็เห็นโจทย์คร่าวๆไปนะครับเราก็จะมาบันทึกต่อนะครับอาจารย์จะเริ่มจากอาจจะลงมารายละเอียดก่อนก็ได้นะครับรายละเอียดอันแรกคือเราสิ่งที่เราต้องการคือบริษัทสินค้าชื่อว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับอันนี้ก็ถัดมานะครับแล้วก็ตัวของ T นี่นะครับ T1 นะครับแล้วก็รหัสสินค้าของเราชื่อ G3 สมาร์ทโฟนนะครับพอเป็นรหัสสินค้าอยากจะหาว่าคือสินค้าอะไรก็จุด Enter ดูว่ามีไหมนะครับสมาร์ทโฟนนะครับนี่มีนะครับนี่นะครับจุด Enter ขึ้นมานะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนมีไหมปรากฏว่ามีนะครับแสดงว่าในคลังสินค้าที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็กดเลือกได้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็น G3 สมาร์ทโฟนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็มาดูรายละเอียดอื่นนะครับว่าตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับโดยรายละเอียดอื่นๆที่เรากำหนดก็คือเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเราเนี่ยนะครับเราทำการสั่งซื้อเนี่ยนะครับใช่ไหมครับทำใบสั่งซื้อเนี่ยบริษัทเนี่ยสั่งซื้อกี่เครื่องนะครับปรากฏว่า2เครื่องนะครับอันนี้อาจารย์ก็ใส่ไปเลข2ปึ๊บนะครับ2เครื่องถูกไหมยืนยันแน่นอนนะกดโอเคอันนี้คือแค่ยืนยันหน่วยนับนะครับกดโอเคตอนนี้ก็จะขึ้น2เครื่องละนะครับแล้วก็แต่ราคาที่เราสั่งซื้อนะครับราคาใบสั่งซื้อเนี่ยนะครับไม่ใช่23,000นะครับเป็น 22,000 ความหมายของอันนี้คืออะไรครับความหมายของมันคือเราตั้งราคาขายสินค้าตัวนี้ไว้เนี่ย 23,000 นะครับแต่ว่าเราขายนะครับเนาะ 22,000 นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็คือดังนั้นราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เรากำหนดราคาขายไว้นะครับเช่นเราอาจจะขายถูกลงกว่าอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ขาย 23,000 นะแต่เราขาย 22,000 ก็กดโอเคนะครับดังนั้นพอเราคีย์ข้อมูลไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะประมวลผลว่าในใบสั่งซื้อนี้บริษัทนำเจริญสั่งซื้อ2เครื่องแล้วก็ราคาเครื่องละ 22,000 ก็เป็น 44,000 นะครับอาจารย์ให้ดูใบสั่งซื้อพร้อมๆกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับวันที่11ใบสั่งซื้อนะครับของเลขที่001นำเจริญสมาร์ทเครื่องอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะแต่มาบอกค่าที่สั่งเนี่ยคือ22,000นะครับเนาะออกใบสั่งซื้อ22,000แสดงว่าเราอ่ะก็จะต้องใส่ราคา22,000นะครับเราจะยึดราคาที่ขายปกติตามเดิมไม่ได้นะครับเราก็ต้องแก้ตามใบนี้นั่นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับโอเคน่าจะเข้าใจนะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าในตัวของ
รายละเอียดใบสั่งซื้อที่เราจะต้องคีย์เนี่ยเราต้องคีย์อะไรนะครับตามนี้นะครับอันนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นอันเนี้ยไม่มีลองดูตรงรายละเอียดมัดชำระเงินมัดจำอะไรเนี่ยนะครับกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำก่อนเราอาจจะบันทึกตรงนี้ได้นะครับแต่เนี้ยเราไม่มีนะครับเมื่อกี้ในรายละเอียดไม่มีเนาะมีอีกอันนึงที่เราต้องใส่คือส่วนของการมารับสินค้านะครับหรือมาส่งสินค้าอันนี้ก็แก้เป็น yes นะครับเนาะ yes คือเราจะแก้ไขสินค้าว่าตัวของข้อมูลที่เราจะให้เขามารับสินค้าเนี่ยจะเป็นวันไหนนะครับหรือเมื่อไหร่นะครับก็อันแรกบอกว่ายืนราคาก็คือวันที่เราส่งเนาะวันที่จะได้รับของนะครับอันนี้ก็คือแก้อันนี้อาจารย์ขอแก้เป็นวันถัดมาอีกทีนะครับอันนี้เช่นอันนี้คือวันที่เรายืนราคาคือเป็นวันนี้ตามนี้ได้นะครับแต่ว่าวันที่เราจะส่งของเนี่ยขอถัดไปคนละวันกันนะครับมันจะไม่ใช่วันที่20ที่มาลงตามนี้นะครับเช่นถัดไป7วัน27เดือน1 67นะครับตามนี้เนาะมันอาจจะวันที่ต้องการสินค้าก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็อาจจะถัดมาก็คือให้มันถัดมาจากวันที่กดลงรายการนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ใบสั่งซื้อตามรายการที่1เมื่อกี้นะครับเนี่ยออกใบที่11เนาะแล้วก็ถัดกันนะครับ1อาทิตย์นะครับเป็นวันที่18แล้วก็วันที่ต้องการสินค้าคือวันที่18นะครับตามนี้ครับเนาะอันนี้ก็พอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็กดโอเคได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้ก็ข้อมูลครบถ้วนตามนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเราจะถ้าเรากำลังทำกิจกรรมอยู่แล้วมันต้องบันทึกนะครับนักศึกษาก็กดบันทึกไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงตัวของไปกิจกรรมไปให้ด้วยอีกทีนะครับอย่างเช่นกรณีนี้อันนี้ในไปกิจกรรมนะครับไปกิจกรรมบอกว่าวันที่2พฤศจิกาออกใบสั่งซื้อ001บริษัท SV Digital TV 9เครื่องเครื่องละ 19,000 และ Touchscreen Monitor 4เครื่องเครื่องละ 8,000 นะครับต้องการสินค้า15เดือน11นะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านที่นักศึกษาต้องไปลงนะครับคีย์ในระบบนะครับเหมือนกับที่อาจารย์สอนไปเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก่อนนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้อาจารย์อธิบายไปให้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวให้นักศึกษาไปทำเป็นการบ้านมาแบบฝึกมานะครับถัดไปนะครับถัดไปอาจารย์จะขอไปที่ตัวของข้อมูลถัดไปเลยนะครับอันนี้ถ้าได้แล้วนักศึกษาก็เหมือนเดิมก็อาจจะแคปแล้วก็ส่งในใบกิจกรรมนะครับสมมติมันตรงกับกิจกรรมนะจากนั้นก็กด F10 เพื่อออกมานะครับ F10 ข้อมูลนี้ต้องการพิมพ์ไหมจริงเราไม่พิมพ์ก็ได้นะครับก็บันทึกไปเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็ออกได้เลยยกเลิกใช่ไหมก็คือยกเลิกไอ้ที่เรายังกำลังจะเพิ่มใหม่นี่นะครับก็คือใช่เห็นไหมครับข้อมูลของเลข001นะครับวันที่20ก็คือวันนี้นะครับบริษัทนำเจริญเนี่ยบันทึกเรียบร้อย 47,080 นะครับตามนี้โอเคนะครับอาจารย์ต่อเลยนะครับตัวที่1ผ่านไปมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2คือเป็นการซื้อเป็นเงินเชื่อโดยค้นหาใบสั่งซื้อแล้วก็ได้รับส่วนลดนะครับค้นหาใบสั่งซื้อเนี่ยบอกว่าวันที่18สิงหาบริษัทนำเจริญนำสินค้าที่สั่งไว้เมื่อ11สิงหานะครับตามใบสั่งซื้อ001มาส่งมีรายการคือสมาร์ทโฟนจำนวน2เครื่องได้รับส่วนลด 1%ได้รับกิฟต์ไวเชอร์500นำมาใช้เป็นส่วนลดด้วยได้รับใบส่งของใบกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่841นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือซื้อด้วยเงินเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็เคยมีการบันทึกใบสั่งซื้อมาแล้วนะครับเนาะดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะบันทึกรายการนี้ยังไงนะครับวิธีการบันทึกก็คือเราก็จะเข้าไปที่ระบบซื้อนะครับเนาะแล้วก็ไปที่ invoice สินค้าซื้อเชื่อนะครับ
แล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อก็คือเราจะต้องค้นหาตัวของใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็ค้นเป็นใบนะครับค้นเป็นใบปุ๊บเราก็จะเจอที่เราเคยออกใบสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็เลือกใบสั่งซื้อนี่มาพอเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นรายการใบสั่งซื้อตัวที่เรากำลังค้นหานี่มานะครับแล้วเราก็ถ้ามีรายละเอียดอื่นเช่นมีส่วนลดเราก็ใส่ส่วนลดไปนะครับแล้วก็แล้วก็มีส่วนลดทั้งบินเพิ่มเราก็ใส่ส่วนลดทั้งบินเพิ่มเติมเข้าไปถึงตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองบันทึกพร้อมๆกับนักศึกษาไปนะครับโอเคนะอันนี้ถ้านักศึกษาไม่ได้บันทึก PO มาก่อนจะไม่สามารถค้นหาเจอโอเคนะไม่เข้าใจตรงกันอ่ะเริ่มนะครับเราก็กลับไปที่ระบบของเรานะครับอันนี้อาจารย์เซฟไปแล้วเมื่อกี้อาจารย์ก็ออกไปข้างนอกกดออกมาก่อนนะครับเราก็จะอยู่ข้างนอกแล้วก็ตรงนี้นะครับบอกว่าเราจะทำการบันทึก invoice สินค้านะครับสินค้าคือตัวที่เราจับต้องได้ใช่ไหมครับแล้วก็สินเชื่อถ้าเราดูจากผังเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับ invoice สินค้านี่นะครับโอเคจากนั้นเราก็เลือก workflow นะครับแล้วก็เลือกเป็น invoice สินค้าเลือกเป็นซื้อเชื่อนะครับจะเริ่มนะครับปึ๊บกลับมาอันนี้ invoice สินค้านะครับแล้วก็ซื้อเชื่อนะครับรูปแบบเนี่ยมี2อย่างนะครับก็คือมีซื้อสดกับซื้อเชื่อครับแต่ก่อนที่จะมา invoice สินค้าเนี่ยต้องไปสั่งซื้อก่อนโอเคครับซื้อเชื่อกดเข้าไปอันนี้เป็นเลือกสำนักงานนะครับแล้วก็เลือกสาขาเลือกเล่มอันนี้เราก็เลือกไปตามปกติก็เป็นซื้อเชื่อนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็กดเข้าไปครับเราจะเห็นใบสั่งซื้อใบส่งของนะครับอันนี้จะสูงขึ้นไปนะครับใบส่งของใบกำกับใบแจ้งหนี้แล้วก็ซื้อนะครับอันนี้คือรายการรายละเอียดของที่เราจะทำการบันทึกนะครับนี่นะครับทีนี้เราจะบันทึกอะไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ข้อมูลรายละเอียดของการบันทึกเมื่อกี้บอกว่าเลขแจ้งหนี้831 8341นะครับขยับมาเลยนะครับอาจารย์ก็มาที่ตรงนี้เนาะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเริ่มที่ตัวของนะครับเราก็จะเริ่มที่ตัวของนะอันนี้ใบส่งของใบกำกับภาษีนะครับ F3 เพิ่มนะครับ F3 เพิ่มเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เริ่มตั้งแต่เลขที่เราจะใช้คือ8341นะครับ8341เนี่ยคือเลขที่ระบุไว้ในรายการว่าต้องเป็นเลขนี้วันที่เอกสารก็คือวันที่เรามาทำการบันทึกนะครับจริงๆในรายการเราเนี่ยเราจะบันทึกถัดไปใช่ไหมครับอัดคนละวันจากตัวของรายการที่เราบันทึกเมื่อกี้นะครับก็เช่นสมมุติเรามาอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยนะครับก็คือวันที่27นะครับรหัสผู้ขายครับรหัสผู้ขายเราก็จุด enter เพื่ออะไรเพื่อจะไปดูว่ารหัสผู้ขายของเราเนี่ยเราขายให้ใครซึ่งตัวของรหัสผู้ขายที่เราขายให้คือบริษัทนำเจริญนะครับ S2 นำเจริญนะครับอาจารย์ก็มาเลือกตรง S2 นะครับแล้วก็เลือก Enter บริษัทนำเจริญก็จะขึ้นมาอันนี้จะมีข้อมูลเด้งขึ้นมาด้วยว่านำเจริญเนี่ยมียอดหนี้ขณะนี้ 43,200 นะครับโอเคนะครับเรารับทราบนะครับว่ามียอดหนี้ตามนี้ก็จะเด้งข้อมูลตามนี้ขึ้นมาครับแล้วก็มีการค้นหาในตัวของ PO นี่ด้วยนะครับว่ามันค้นหาจากอะไรนะครับจากใบสั่งซื้อไหนนะครับในนี้เราก็ใส่เป็น Y นะครับหรือ Yes นะครับแล้วก็มาค้นหาซึ่งเราค้นหาเป็นใบนะครับเนาะค
ันนี้ค้นหาเป็นใบอาจารย์ก็ค้นหาไปเป็นใบ PO001 ใบสั่งซื้อ001ถูกต้องไหมก็คือที่เราบันทึกไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ถูกต้องนะครับเราก็กดโอเคถ้าเราจะค้นหาอีกทีเราก็อาจจะค้นหาเลขอ้างอิงก็จุด Enter นะครับนี่นะครับก็จะมีเลขอ้างอิงก็คือเลขตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับอันนี้ก็กดเลือกได้เลยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ใบสั่งซื้อก็จะเป็นเลขอ้างอิงก็จะขึ้นมานะครับเป็นเลขภายใน001เลขอ้างอิง00001/001นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคโอเคเป็นการเลือกแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอ้าวไอ้ที่เราเลือกเนี่ยมันถูกหรือมันไม่ถูกมันมามันไม่มามันจะมาตรงนี้ครับมันจะมาแสดงตรงข้างล่างเนี่ยนะครับคือรายการที่เราบันทึกก่อนหน้านั้นเราไม่ได้บันทึกเองล่าสุดนะครับเนาะแต่ไอ้ข้อมูลเนี่ยเราบันทึกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแหละนะครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่เราบันทึกครั้งแรกแล้วนะครับพอมาดูปุ๊บรายละเอียดต่างๆนะครับก็จะขึ้นมาด้วยนะครับเช่นจำนวนยอดของการบันทึกมันมีกี่ตัวนะครับในที่นี้มี2ตัวนะครับราคา 22,000 นะครับรวมเป็น 44,000 แล้วในตัวของรายการสั่งซื้อหรือรายการรายละเอียดของการสั่งซื้อเนี่ยมันบอกว่าดูทีนะครับมันบอกว่าเนี่ยนะครับจะได้รับส่วนลด 1% นะครับและได้รับกิฟต์วอเชอร์อีก500บาทเนาะอันนี้คือที่เราจะต้องใส่ลงไปรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเมื่อกี้เราได้ไปแล้วครับอ่ะโอเคเราจะบันทึกตรงไหนนะครับเราก็ไปที่ข้อมูล1คือส่วนลด 1% นะครับเราก็ใส่ไปนะครับเนาะ 1% นะครับเราก็พิมพ์1ไปเลย1แล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะครับจุด Enter นะครับ 1% ใช่ไหมนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็จะค่าราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับจากที่มันเป็น 44,000 ก็จะเป็น 43,000 กว่าๆนะครับเพราะว่าลดลง 1% จากราคาทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังไม่พอมีบอกว่ามีกิฟต์วอเชอร์อีก500บาทนะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่500เป็นส่วนลดไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับยอดอยู่ที่46,074นะครับยอดสุทธิอันนี้คือยอดที่จะต้องชำระเนาะอันนี้ก็ครบเรียบร้อยตามรายละเอียดรายการของตัวข้อที่2นะครับดังนั้นเมื่อเสร็จหน้านี้แล้วนะครับก็ให้นักศึกษากด F10 เพื่อบันทึกนะครับ F10 เพื่อบันทึกอาจารย์ก็กด F10 เพื่อบันทึกนะครับอันนี้ก็ประมวลผลหน่อยระหว่างนี้มาเด้งข้อมูลขึ้นมาว่าบริษัทนับเจริญเนี่ยนะครับมียอดหนี้ของเราอยู่ที่เครดิตนะครับเนาะ7746074.22เจ้าหนี้การค้าครับอันนี้เราก็โอเคตามนี้จากนั้นก็กด F10 บันทึกนะครับเป็นการรับทราบข้อมูลของนับเจริญพิมพ์ไหมนะครับอันนี้เรายังไม่พิมพ์เนาะถ้าเราพิมพ์คือกด yes นะครับยังไม่พิมพ์กด no ก็บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออกมาก็กลับออกมาก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือบันทึกข้อมูลในส่วนของใบส่งของใบกับภาษีใบแจ้งหนี้เชื่อนะครับทีนี้ในส่วนของในกิจกรรมนะครับได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีเจ้าหนี้ SV อันนี้บริษัท SV นะครับจากนั้นก็มีเลขอ้างอิงไปถึงเลขย้อนข้างบนนี้นะครับและมีส่วนลดด้วยมีราคาส่วนลดได้ 3% แล้วก็บันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในกิจกรรมนะครับโอเคนะครับถัดมาอาจารย์ก็จะไปดูที่ส่วนของหัวข้อถัดไปนะครับถัดมานะครับเป็นการซื้อสดงานบริการนะครับหักภาษีหน้าที่จ่ายซื้อสดงานบริการก็แสดงว่าจ่ายเงินสดแต่ว่าเป็นสินค้าที่เป็นงานบริการนะครับ
แล้วก็มีหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเพื่อเอาไปใช้ในการยื่นภาษีภายหลังอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดของการสั่งรายละเอียดของรายการนะครับบอกว่าวันที่13สิงหาเนาะนะครับวันที่13สิงหาวันที่13สิงหานี่นักศึกษาใช้วันนี้ได้เลยนะครับก็เป็นวันที่20มกราอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะอันนี้บอกว่า13สิงหาขอแล้วก็บอกว่าจ่ายค่าจัดอบรมสัมมนาให้กับบริษัทคริสตันจำกัดจำนวน1ครั้งจำนวนเงินคือ 10,000 บาทนะครับโดยชำระเป็นเงินสดได้รับใบส่งของใบกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่1301จากผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ทำการหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตรา 3% ตามมาตรา3เอกสารหักภาษีหน้าที่จ่ายที่001นะครับเราจะเข้าบันทึกที่ไหนนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นบริการนะครับดังนั้นเวลาเราจะเข้าเนี่ยเราจะเข้าที่ workflow ของ invoice บริการแล้วก็ซื้อสดลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่นี้มันจะมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันครับลองทำไปพร้อมๆกันเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มจากอาจารย์ออกมาที่ workflow ก่อนนะครับอันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็กดออกไปได้เลยอาจารย์กด exit ออกมาเพื่อที่จะออกไปนอกอีกทีนึงครับก็จะได้ตรงนี้นะครับอันนี้คือ workflow ของระบบซื้อเนาะแล้วก็จะเข้า workflow นะครับเป็นที่เดิมครับแล้วสิ่งแรกที่เราจะเริ่มนะครับเราจะทำการไปเลือก invoice บริการนะครับเพราะรอบนี้เป็นบริการนะครับแล้วก็นักศึกษาจะเลือกเป็นซื้อสดนะครับซื้อสดเพราะว่าเป็นเงินสดนะครับคือเหมือนเราจ่ายค่าบริการค่าสัมมนาเป็นเงินสดนะครับคลิกไปแล้วก็สำนักงานอะไรเนี้ยก็เป็นสำนักงานหลักตามนี้เงินสดนะครับปึ๊บแล้วก็มาดูรายละเอียดอื่นๆนะครับรายละเอียดอื่นก็เด้งขึ้นมาเป็นใบส่งของนะครับใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินบินเงินสดบริการซื้อนะครับก็จะได้ข้อมูลตามนี้นะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกว่าเราจะบันทึกอะไรบ้างนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มบันทึกเนาะนะครับเราก็จะเริ่มบันทึกตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลก็เป็น F3 เพื่อบันทึกนะครับแล้วเราก็จะเด้งหน้าตานี้ขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลรายละเอียดที่เราจะบันทึกนะครับซึ่งหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับซื้อสดจัดแป๊บนะจัดดูเมนูถูกไหมนะครับแป๊บนะครับซื้อสดซื้อสดใบกับภาษีใบเสร็จรับเงินถูกแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาเริ่มนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะต้องมาบันทึกนะครับนักศึกษาต้องมาดูรายละเอียดครับรายละเอียดของตัวของที่เราจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือนักศึกษาเลขที่เนี่ยนักศึกษารู้หรือยังครับนักศึกษาต้องพิจารณาตัวนี้ด้วยเนาะนะครับเช่นนี่นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเลขที่นะครับใบเสร็จรับเงินเลขที่จ่ายเลขที่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ทำไมเราต้องเพิ่มกดตรงนี้ครับที่นักศึกษาอธิบายตรงนี้ได้ไหมทำไมเราต้องเพิ่มตรงนี้รหัสสินค้า V01 เนี่ยใครอธิบายได้บ้างไม่อยู่ปุ๊บมันต้องมาเพิ่มตรงนี้บอกอาจารย์ได้ไหมนะครับที่เราจะต้องมาบอกตรงนี้หรืออธิบายตรงนี้เพราะว่านะครับสินค้าของเราเนี่ยตรงนี้จะยังไม่มีนะครับเนาะเมื่อเราเพิ่มมาแล้วปุ๊บเนี่ยหน้าตาเนี่ยนักศึกษาจะบอกเฮ้ยหน้าตามันไม่เหมือนกันครับมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราไม่มีข้อมูลนะครับเนาะอันนี้เรากำลังจะเพิ่มสินค้าที่เป็นค่าสัมมนานะครับซึ่งในระบบเดิมของเราเนี่ยเรายังไม่มีนะครับดังนั้นเราจะไปเพิ่มนะครับก็ทำต้อง
้องทำการเพิ่มสินค้านี้ไปก่อนนะครับเนาะซึ่งอยู่ตรงรหัสสินค้าตรงนี้นะครับเพิ่มยังไงก็จุดแล้วก็ enter นะครับจุดและ enter นะครับสินค้าและบริการก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วว่าสินค้าของเราอยู่ในนี้เรามีอะไรบ้างแล้วนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ของเราจะยังไม่มีนะครับยังไม่มีคืออะไรเรายังไม่มีคำว่าค่าสัมมนาเนี่ยยังไม่มีนะครับเราจะทำการเพิ่มของเราเองเข้าไปก่อนนะครับอาจารย์ก็กด F3 เพิ่มนะครับเห็นไหมครับตอนนี้หน้ามันจะเหมือนที่เราเห็นในเอกสารในหนังสือเรียนแล้วนะครับก็ V01 นะครับเป็นเรื่องของค่าสัมมนานะครับค่าอบรมสัมมนาครับอันนี้คือเราจะมาเพิ่มรายการนี้เข้าไปนะครับประเภทของสินค้านะครับจุด enter นะครับจุด enter ไปแล้วปุ๊บจุดก่อนเนาะจุดแล้วก็ enter นี่มาทางนี้นะครับจุดและ enter นะครับเสร็จแล้วก็นักศึกษาก็ต้องมาเลือกนะครับในส่วนของชนิดสินค้าหรือประเภทของค่าสัมมนาเนี่ยจะอยู่ที่หมวดที่8นะครับคือค่าใช้จ่ายคืออาจารย์ก็กดเลือกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับราคามาตรฐานนะครับราคามาตรฐานเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไม่ได้ระบุเนาะเพราะแต่ละครั้งจะไม่เท่ากันนะครับต่อไปครับรหัสกลุ่มจุด enter เช่นเดิมนะครับจุด enter รหัสกลุ่มนะครับตัวของค่าสัมมนาเนี่ยอันนี้ยังไม่มีเนาะอาจารย์กดเพิ่มก็กดบวกนะครับเสร็จแล้วก็รหัส02นะครับรหัส02เป็นงานบริการนะครับรหัส02งานบริการนะครับเนาะแล้วก็อันอื่นไม่มีแก้ไขไม่มีอะไรเพิ่มนะครับอาจารย์ก็กด F10 ได้เลยปึ๊บแล้วก็02นะครับรหัสของอาจารย์ก็จะ02ก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้เนาะจากนั้นอาจารย์ก็กดเลือกเลยเลือกไปแล้วปุ๊บรหัส02ก็จะขึ้นเป็นงานบริการครับส่วนรายการอื่นก็เซตตามนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าที่1ของการเพิ่มสินค้างานบริการนะครับอาจารย์เป็นหน้าที่2นะครับหน้าที่2หน่วยนับเมื่อกี้ของใครนะใจแสงนะดวงพรเนาะดวงพรบอกว่าเครื่องหน่วยนับเครื่องเนี่ยมันมีแบบเดียวนะครับมันซ้ำกันไม่ได้หนูก็เลยใส่เครื่องหนึ่งเครื่องสองนะครับอย่างเงี้ยจริงๆคือหน่วยของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แล้วนะครับอย่างแต่ว่าในรอบนี้เราจะไปเพิ่มเป็นครั้งนะครับการอบรมเนี่ยจัดเป็นครั้งเราก็จุดแล้วก็ enter นะครับจุดและ enter เห็นไหมครับตอนนี้มันมีอันเดียวอยู่นะครับคือคำว่าเครื่องนะครับเราก็ไปเพิ่มนะครับเป็นเช่นเป็น02นะครับ02 02หน่วยนับอันใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาคือคำว่าครั้งนะครับเป็นการอบรมสัมมนาเราจะจัดเป็นครั้งจากนั้นก็กด F10 นะครับเสร็จแล้วก็ครั้งนี้ถูกเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็นักศึกษาก็กดเลือก Enter เข้าไปนะครับ2ก็จะขึ้นมารหัส02เป็นครั้งนะครับการสัมมนานับเป็นครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยครั้งละเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเท่าไหร่เนาะเพราะไม่แน่ใจว่าครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับหน้า4หน้า5ไม่มีอะไรนะครับ6 7 8ไม่มีอะไรจากนั้นก็กด F10 ไปได้เลยครับตรงนี้มีใครงงไหมมีใครมีคำถามไหมระหว่างขั้นตรงนี้ทำไมอาจารย์ต้องมาเพิ่มเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลสินค้าที่เป็นงานสัมมนาครับโอเคไม่มีถามนะครับอาจารย์ก็กด F10 นะครับเดี๋ยวนี้BOI กด yes ไม่เป็นไรปึ๊บมาแล้วครับตอนนี้ตัวของค่าสัมมนาเนี่ยมาแล้วนะครับเมื่อกี้คือเราไปเพิ่มมาก่อนนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับนี่มาแล้วครับ V01 อบรมสัมมนานะครับอ่ะโอเคอาจารย์ต่อนะครับแล้วเราจะต้องไปกรอกอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับเราก็มาดูนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องกรอกคือเลขอ้างอิงเลขที่นะครับเลขที่00001นะครับแล้วก็เลขอ้างอิงของเรานะครับเลขอ้างอิงของเราคือจริงๆมันจะเป็นเลขอ้างอิงที่เมื่อกี้มันมีระบุอยู่แล้วนะครับ1301นะครับวันที่ก็เป็นวันนี้ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะแล้วก็รหัสผู้ขายผู้ขายคือบริษัทคริสตันนะครับคริสตันดูได้ไงว่าบริษัทคริสตันเราก็ย้อนมาดูตรงนี้
ในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยจากบริษัทคริสตันเนี่ยนะครับจ่ายค่าสัมมนาให้บริษัทคริสตันดังนั้นรหัสผู้ขายของเราก็คือคริสตันนะครับดูว่ามีไหมจุด enter นะครับบริษัทคริสตันยังไม่มีเหมือนเดิมเราก็ต้องไปเพิ่มบริษัทคริสตันเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีเนาะนะครับอาจารย์ก็กด F3 นะครับบริษัทคริสตันนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลของบริษัทคริสตันขอใส่รายละเอียดไปก่อนนะครับบริษัทคริสตันเป็น S4 นะครับ S4 แล้วก็บริษัทคริสตันนะครับอันนี้เราเพิ่มเพราะว่าเรายังไม่มีนะครับเหมือนกันคริสตันเนี่ยนะครับเรายังไม่มีนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆถ้าเราไม่มีข้อมูลปรากฏอะไรเราอาจจะยังไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจารย์เรียบร้อยก็กด F10 นะครับ S4 บริษัทคริสตันมาแล้วจากนั้นเราจะเอาคริสตันมาแสดงใช่ไหมครับก็กดเลือกนะครับขณะยอดหนี้ขณะนี้0ถูกต้องนะครับก็กดโอเคนะครับบริษัทคริสตันมาแล้วแล้วถัดมาเรามีอะไรเกี่ยวข้องอีกนะครับค้นหา PO ไหมอันนี้ไม่มีเนาะ no นะครับเพราะยังไม่เคยทำ PO มาก่อนครับ VAT 7% ก็ตามนี้นะครับยอดเงินอะไรก็ตามนี้ทีนี้มาดูจำนวนครั้งจำนวนของสินค้านะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับถ้าอบรมสัมมนาเราจัด1ครั้งนะครับ1ครั้งใช่ไหมนะครับอันนี้ถูกต้องก็กดโอเคแล้วก็ยอดเป็นเท่าไหร่เป็น 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทยอดเป็น1บาท 10,000 บาทถูกต้องไหมโอเคนะครับงั้นยอดทั้งหมดก็จะถูกรวมมาที่ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ทีนี้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อีกอันหนึ่งคือบอกว่ามีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับในอัตรา 3% อันนี้เราจะทำตรงเราก็มาเพิ่มในส่วนของภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนักศึกษากดตรงนี้นะครับที่บอกว่า no ก็เป็น yes นะครับหักภาษีหน้าที่จ่ายใช่ไหม yes นะครับ yes นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมารายละเอียดอื่นก็ตามนี้นะครับเล่มที่001อันนี้คือเลขอ้างอิงนะครับ001แล้วก็เลขอ้างอิงเมื่อกี้1301นะครับวันที่จ่ายวันนี้ได้แล้วก็ข้อมูลบริษัทคริสตันนะครับกรณีเราใส่ที่อยู่มาก็จะขึ้นที่อยู่นะครับอันนี้จะมีที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็หมายเลขกับผู้เสียภาษีเมื่อกี้ข้อมูลนี้อาจารย์ไม่ได้บันทึกเนาะอาจารย์ขอย้อนกลับไปได้นะครับย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเราจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ enter ใช่ไหมครับจุดแล้วก็ enter เนาะเข้าไปแก้ไขนะครับพอดีเจอที่อยู่แล้วนะครับบริษัทคริสตันนะครับแก้ไขอาจารย์จะใส่ที่อยู่ก่อนที่อยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเช่นที่อยู่65อาคารจิตรไทยจริงๆถ้าเรามีข้อมูลก่อนหน้าแล้วก็กรอกได้เลยนะครับแล้วก็ถนนรามคำแหงจากนั้นนี่ก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อกี้มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยนะครับก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับก็กด8099โอเคครับแค่นี้ก็กด F10 นะครับอันนี้อาจารย์เข้าไปแก้ไขข้อมูลเนาะพอได้แล้วปุ๊บก็กลับไปที่เดิมแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้ตรงนี้ครับหักภาษีหน้าที่จ่ายอาจารย์กด yes นะครับ yes แล้วเด้งขึ้นมานะครับครับนะจริงๆต้องขึ้นไหนนะหรือว่าอาจารย์บันทึกนะครับทึกไปแล้วจริงๆน่าจะขึ้นแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเลือก yes นะ
ีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของเรานะครับอาจารย์ใส่เลยก็ได้นะครับข้อมูลที่อยู่นะครับอาคารจิตอุทัยชั้น5ชั้น9ประมาณนี้เรื่องกู้เสียภาษีครับเราก็กรอกไปนะครับส่วนเงื่อนไขการหักภาษีอันนี้ถ้าอยากรู้คืออะไรก็จุด enter มี1กับมี0นะครับเนี่ย1คือหักเสียจ่าย1กับ2นะครับ2คือออกภาษีให้อันนี้เป็น1นะครับและอัตราเป็นเท่าไหร่อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็จุดแล้วก็ enter นะครับจุดก็จะมีคำว่า1เนี่ยคือมาตรา3เตรดนะครับ2คือมาตรา65จตวา3คือมาตรา69ทวินะครับของเราเป็นมาตรา3เตรดนะครับเราก็เลือกเป็น1นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นวันที่ยื่นภาษีนะครับวันที่ยื่นภาษีตามนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างคือนี่ก็จะขึ้นมานะครับประเภทเงินได้เป็นค่าอบรมสัมมนาแล้วก็จำนวนเงิน 10,000 นะครับอัตราภาษีเท่าไหร่นะครับในนี้เป็น 3% นะครับ 3% นะครับแล้วก็จุด enter นะครับพอเรา 3% ปุ๊บมูลค่าภาษีก็จะถูกดึงมาจากตรงนี้ว่า300บาทนะครับยอดสำหรับใบเสร็จนี้300นะครับหักภาษีนั้นได้จ่าย300ถูกต้องตามนี้นะครับอันนี้ติดนิดหนึ่งคือเลขเมื่อกี้นะครับ001อ้างอิงคือ1301นะครับรายการอื่นๆรายละเอียดอื่นก็ตามนี้ได้เลยนะครับนี่อาจารย์ก็กด F10 ไปได้เลยนะครับบันทึกนี่นะครับอันนี้ก็บันทึกไปเรียบร้อยนะครับทีนี้รายการอื่นนะครับก็ครบถ้วนในส่วนของรายการนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของครูคะไปเร็วเกินไปอ่ะไม่ทันตรงไหนเอ่ยไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ครูอะไรนะ yes yes อันนั้นอ่ะอันไหน yes yes นี่เหรอเนี่ยใช่ค่ะyes โอเคนี่นะค่ะไม่ทันอ่ะเป็นหนึ่งนะคะหนูแคปไปก่อนโอเคอาจารย์สุขให้อันนี้ยังดีนะเนี่ยใจแสงทำตามอยู่อันนี้เราใส่ค่าอบรมสัมมนาใช่ไหมครับแล้วก็3% ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองว่ายอดเท่าไหร่ทำตามพร้อมกันเลยได้นะครับใครไม่ทันบอกได้เลยเหมือนใจแสงครับอาจารย์จะได้รู้ว่าเราไม่ทันนะครับจะได้รอได้อ่ะได้ไงบ้างจะแสงเป็นไงบ้างทันหรือยังทันแล้วค่ะโอเคนะพอถึงตรงนี้แล้วเราก็กดออกมานะครับออกมาก็คือ F10 นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเราก็ F10 ออกมาพอเลย F10 ออกมาอันนี้มันก็จะมียอดของภาษีหน้าที่จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับ300แล้วก็รายละเอียดก็เมื่อกี้เราเนี่ยเราเสร็จไปแล้วนะครับตรวจสอบว่าถูกต้องตามข้อมูลไหมนะครับอันนี้จะมีคู่มือในหนังสือเรียนเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับอาจารย์ขอไปต่อเนาะนะครับทีนี้ถ้าในกิจกรรมนะครับในกิจกรรมเมื่อกี้คือข้อ2เนาะข้อ3ออกใบสั่งซื้อนะครับลองดูว่าใบสั่งซื้อเป็นยังไงออกใบสั่งซื้อคือ PO เนาะ
ออกไปสั่งซื้อข้อนี้ทำได้ไหมลองอ่านโจทย์ดูข้อนี้ทำได้ไหมครับออก PO ใช่ไหมก็เหมือนกับข้อข้างบนเราใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกับข้อข้างบนเรานะครับที่เราทำข้อที่หนึ่งนะครับเนี่ยข้อนี้ออก PO เนี่ยออกไปสั่งซื้อชื่ออะไรเงี้ยก็แก้ไขก็ตามนะครับอันนี้คือข้อที่สามเนาะนักศึกษาก็ลองทำนะครับออกไป PO ของสินค้าบริษัทนี้ซื้อโน้ตบุ๊ก9เครื่องราคา 22,000 นัดรับวันที่20/12นะครับต่อไปออกไปสั่งซื้อเชื่อนะครับออกไปสั่งซื้อเชื่อต่อไปนี้นะครับก็จะมีข้อมูลตามนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกไปสั่งซื้อเชื่อนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นใบกิจกรรมนะอาจารย์สอนเนื้อหานี้ไปด้วยแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายใบกิจกรรมไปด้วยนะครับทีนี้อันนี้เป็นใบซื้อสดนะครับซื้อสดก็คือเหมือนกับที่เราทำไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นบริการเนาะเป็นสินค้าบริการสินค้าบริการเราออกไปซื้อสดของสินค้าที่เป็นซื้อนะครับมีรายการอะไรบ้างแล้วก็มีรับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจจะตรงกับระบบข้อไหนเพิ่มเติมไหมนะครับมาดูระบบถัดไปครับเป็นระบบขายนะครับระบบขายระบบขายก็จะมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการขายนะครับทีนี้เวลาเข้าเราก็จะเข้าในส่วนของระบบขายหรือ SO เมื่อกี้ระบบซื้อคือ PO นะครับเนาะก็จะเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นการทำงานก็อาจจะไม่ต่างกันนะครับตัวของสถานการณ์หรือโจทย์นะครับ1สิงหาออกใบเสนอราคาให้บริษัท001ไทยรุ่งเรืองมีรายการที่เป็นโน้ตบุ๊ก Husky นะครับจำนวน2เครื่องราคาเครื่องละ 25,000 แล้วก็ External Hard Disk จำนวน2เครื่องเครื่องละ 4,000 นะครับแล้วก็เราจะบันทึกยังไงเรามาลองดูไปพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นระบบขายนะระบบขายอาจารย์หน้านี้อาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์ออกไปนะครับ F10ถึงนิดนึงบอกว่าพิสตันยอด 17,000 ตามนี้นะต้องนะครับ F10 พิมพ์ไหมอย่างครับจันก็ออกมานอกก่อนครับปึ๊บออกมาอีกทีครับอันนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ออกมาครับตอนนี้อาจารย์ก็ออกมานอกสุดแล้วครับแต่ตอนนี้เราจะอยู่ที่ระบบขายนะครับระบบขายก็คือระบบนี้นะครับเนาะแล้วก็Workflow ครับ Workflow เราจะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระบบขายนะครับทันไหมครับตรงนี้เราจะเข้าที่ระบบขายนะเป็น SO นะครับ Sell Order System นะครับSO นะเริ่มนะครับระบบขายในที่นี้นะครับเราจะขายที่เป็นรายการทำออกไปทำรายการเสนอราคาสินค้าก่อนนะครับออกไปเสนอก็เริ่มตั้งแต่เข้าไปที่ส่วนของ SO นะครับแล้ว Workflow เลือกเป็นใบเสนอราคานะครับจากนั้นก็มาเพิ่มนะครับอาจารย์ลองทำตามพร้อมกันครับอาจารย์อยู่ที่ระบบขายนะครับแล้วก็ Workflow จะได้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับใบเสนอราคานะครับแล้วก็เลือกข้อมูลเป็นสำนักงานใหญ่ตามนี้นะครับปึ๊บเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเราก็มาทำใบเสนอราคานะครับกด F3 นะครับ F3 ก็จะเด้งข้อมูลใบเสนอราคาขึ้นมาตามนี้นะครับในนี้เราจะเสนอราคาอะไรบ้างนะครับนี่ครับมีชื่อบริษัท001ไทยรุ่งเรืองนะครับ001ไทยรุ่งเรืองเราเคยมีข้อมูลไหม001ไทยรุ่งเรืองเราเคยมีข้อมูลไหมเราไม่รู้เราก็จุดไปก่อนใช่ไหมครับจุดแล้วก็ Enter ปึ๊บอันนี้ยังไม่ใช่บริษัทครับ
ันนี้เป็นเลขนะครับพุทธีเลขเรากรอกเลขไปได้เลยนะครับเลขก็เป็น001นะครับเลขอ้างอิงไม่มีนะครับ001นะครับเลขอ้างอิงไม่มีเลขรหัสลูกค้านะครับกดจุดแล้วก็ enter 001ไทยรุ่งเรืองมีไหมปรากฏว่ามีนะครับ41ไทยรุ่งเรืองมีข้อมูลเนาะมีข้อมูลทำยังไงครับเราก็เลือกแล้วก็กดเลือกกันไปไวไปค่อยๆนะปึ๊บนี่ครับ41ไทยรุ่งเรืองมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้รายละเอียดอื่นบอกอะไรอีกเราก็มาดูนะครับค่อยๆดูไปนะครับ41ไทยรุ่งเรืองมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดอื่นนะครับของสินค้าตัวแรกเป็นโน้ตบุ๊กทัชสกรีนนะครับอาจารย์จะเรามาใส่โน้ตบุ๊กทัชสกรีนก่อนนะครับตัวนี้เนาะนี่ก็ได้ครับเป็นโน้ตบุ๊กทัชสกรีนนะครับเราก็ใส่ยังไงโน้ตบุ๊กทัชสกรีนเราก็มาดูที่สินค้าจุดแล้วก็ enter นะครับเราก็จะมีรายการขึ้นมาว่าโน้ตบุ๊กทัชสกรีนที่เราจะเลือกเนี่ยคือตัวไหนนะครับทัชสกรีนโน้ตบุ๊กทัชสกรีนเป็น G1 นะครับอาจารย์ก็กดเลือก G1 ทัชสกรีนขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ในรายละเอียดบอกว่าไงG1 ทัชสกรีนจำนวน2เครื่องเครื่องละ 25,000 นะครับเราก็มาดูจำนวนตรงนี้นะครับจำนวนก็2เครื่องนะครับใส่เป็นเลข2จุด enter และมันก็จะมาถามว่ายืนยันนะว่าตัวเลข2ตัวถูกต้องโอเคครับแล้วก็ 25,000 นะครับราคาขาย 25,000 ถูกต้องตามนี้นะครับไม่มีแก้ไขนะครับโอเคนะจากนั้นอีกสินค้าหนึ่งคือ External 2เครื่องนะครับ 4,000 แล้วก็มารายการถัดไปนะครับอันนี้ก็แท็บไปก็ได้มาถึงรหัสสินค้าก็จุด Enter เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น External นะครับ External Hard Disk ใน External Hard Disk ของนักศึกษาเนี่ยเป็น G4 นะครับแล้วเราก็กดเลือกไปนะครับพอเลือกแล้วปุ๊บเราก็จะได้ Externalครับจำนวนกี่ตัว2ใช่ไหม2จุด enter นะครับยืนยันนะว่า2โอเคครับ2 4ตัวมีรายละเอียดบอกเพิ่มเติมไหมเรามาดูนะครับตัวละ 4,000 นะครับนี่เราก็แก้ไขนะครับเดิมทีบอก 2,000 ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องแก้ไขเป็น 4,000 ยืนยันนะว่าราคามันเป็น 4,000 ก็โอเคนะครับเราก็จะได้ซึ่งราคามันก็อยู่ที่ใบตัวรายการเนี่ยว่ารายการเท่าไหร่โอเคนะครับส่วนรายละเอียดอื่นเรามีแก้ไขอะไรไหมนะครับเราก็มาดูนะครับในรายการเนี่ยมันไม่ได้มีบอกอะไรแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะก็อาจารย์ก็มาดูก็จะเห็นว่ามีตัวโน้ตบุ๊กทัชสกรีนนะครับจำนวนโน้ตบุ๊กทัชสกรีนจำนวน2เครื่องนะครับแล้วก็25,000 บาทนะครับแต่ว่าส่วนลดเนี่ยไม่มีนะครับส่วนลดไม่มีเนาะส่วนลดไม่มีนะครับก็เป็น 50,000 นะครับแล้วก็ external อีก2ตัว2เครื่องนะครับ 4,000 บาทส่วนลดก็ไม่มีนะครับดังนั้นยอดทั้งหมดก็จะอยู่ที่ 62,000 บาทกับอีก60บาทอันนี้ก็ถูกต้องตามนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นเนี่ยไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถกดบันทึกไปได้เลยนะครับทึก F10 นะครับอันนี้เป็นระบบขายนะครับไปเสนอราคาระบบขายนะครับพิมพ์ไหมไม่นะครับนี้มาดูตัวของในกิจกรรมนะครับเมื่อกี้ของเราเนี่ยตรงนี้เนาะระบบอันนี้เป็นซื้อสดอยู่นะครับซื้อสดก็คล้ายๆกันเนาะซื้อเชื่อนะครับอันนี้ก็ไปให้ไปฝึกทำเนาะซื้อเชื่อนี้ซื้อเชื่อก็ลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อเชื่ออยู่เนาะนะครับซื้อเชื่อเช่นเดียวกันนะครับซื้อเชื่อเพิ่มหนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวของรายการต่างๆในการซื้อเชื่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่7คิด1นะครับเนาะเนื่องจากว่ามันมีหลายกิจกรรมไม่ใช่หลายกิจกรรมเนื่องจากว่ามีหลายหัวข้อนะครับดังนั้นอาจารย์ให้ตัวใบกิจกรรมนี้ไปให้นะครับแล้วก็
ตรงข้อไหนที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เข้าใจนักศึกษาสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เพิ่มเข้าไปได้นะครับเนาะอาจารย์ทำลิงก์เข้าไป YouTube ไปให้นักศึกษาไปด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูตรงนี้เพิ่มๆด้วยเนาะนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์ให้นักศึกษาครับซึ่งมันก็จะเปิดเข้าไปที่ตัวของรายละเอียดการทำนี่แหละครับพอถึงตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขายเนาะนะครับการขายเป็นขายสดครับถึงตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของการต่อเลยนะครับเนาะต่อให้ขายตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับต่อตรงนี้ก็จะเป็นรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในระบบขายเนาะนะครับระบบขายในที่นี้คือตัวของเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราทำใบสั่งซื้อไปแล้วใช่ไหมครับใบเสนอราคาไปแล้วนะครับ001เนาะแล้วก็ตอนเนี้ยเราจะทำใบสั่งขายนะครับว่าเราจะมีการทำยังไงบ้างนะครับคล้ายๆกับตัวของก่อนหน้านี้เลยซึ่งมันจะต้องไปค้นหาข้อมูลว่าใบเสนอราคาที่เราเคยทำเนี่ยมันคือใบไหนนะครับวิธีการเราจะเข้าตรงไหนนะครับอาจารย์จะเข้าไปอย่างนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ออกก่อนนะครับนะอันนี้ออกก่อนนะครับเราอยู่ที่ระบบขายอยู่นะครับworkflow นะครับตอนนี้เราจะเข้าไปที่ใบสั่งขายนะครับเมื่อกี้เราทำใบเสนอราคาไปแล้วตอนนี้เราจะเข้าใบสั่งขายนะครับซึ่งในตัวใบสั่งขายเนี่ยเราจะเข้าไปสั่งขายเป็นในนี้บอกว่าวันที่2สิงหาบริษัทไทยรุ่งเรืองนะครับสั่งซื้อสินค้าตามใบเสนอราคา001ออกไปรับคำสั่งซื้อหรือใบสั่งขายเลขที่001กำหนดส่ง3สิงหาโอเคนะครับเราจะเข้าตรงเริ่มต้นเข้าใบสั่งขายนะครับอาจารย์เข้าไปนะครับใบสั่งขายแล้วก็ข้อมูลสาขาก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับเราก็ต้องมากดเพิ่มนะครับ F3 เพื่อเพิ่มนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นรายละเอียดว่าเราจะบันทึกข้อมูลอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตัวแรกที่เราจะทำคือเลขของใบรายการเนี่ย001นะครับ001เสร็จแล้วก็มีข้อมูลของลูกค้านะครับก็คือไทยรุ่งเรืองนะครับเราก็มาค้นรหัสลูกค้าเวลาจะค้นรหัสลูกค้าก็จุดแล้วก็ enter นะครับไทยรุ่งเรืองเรามีนะครับเป็น C1C1 นะครับนักศึกษาได้แล้วก็กดเลือกนะครับ C1 ไทยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีการค้นใบเสนอราคาไหมนักศึกษาลองตอบหน่อยมีการค้นใบเสนอราคาไหมในคำสั่งนี้มีไหมครับใจแสงอยู่ไหมค่ะมีการค้นใบเสนอราคาไหมลูกค้าหนูไม่ทันแล้วค่ะโอเคหนูอยู่ที่เดิมเมื่อกี้อ่ะ yes 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 นะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้อนไปให้อีกทีนึงค่ะนะครับนี้อันนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้ครับก็คือมันก็ต้องไปค้นใบเสนอราคาเหมือนกันเนาะอาจารย์ก็ yes นะครับ yes นะครับก็คือค้นใบเสนอราคาใบเสนอราคาเล่มไหนเลขไหนเราอยากจะหาเราก็จุด enter นะครับเห็นไหมครับที่เราบันทึกไว้ใบเสนอราคาก่อนหน้านี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็เลือกนะครับแล้วก็โอเครู้ได้ยังไงว่ามันมาหรือมันไม่มานะครับเนี่ยข้อมูลรายการบันทึกเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับถ้ามันเรียกไปมันถูกนะครับอันนี้คือมันมาแล้วแต่ถ้ามันไม่ถูกหรือมันไม่มาเนี่ยถ้ามันไม่ถูกมันจะไม่มาครับตอนนี้มันมาแล้วนะครับว่าไปรายการที่เราจะเลือกเนี่ยคือรายการอะไรนะครับซึ่งใบเสนอราคาของไทยรุ่งเรืองนะครับมีโน้ตบุ๊ก2ตัว 25,000 เป็น 50,000 นะครับ External 2ตัว 4,000 เป็น 8,000 นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับรายละเอียดอื่นที่เราจะต้องมาดูมีการกำหนดรายละเอียดอื่นๆนะครับก็คือดูตรง
ละเอียดอื่นนะกดเป็น yes นะครับเหมือนเดิมเนาะ yes เหมือนเดิมสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มเติมก็คือวันที่ส่งของนะครับวันที่ส่งของก็ให้ถัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับอาจารย์ก็ใส่วันที่27เลยนะครับเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยไม่มีอะไรแก้ไขเนาะวันที่ยืนราคาก็ถัดไปอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่ส่งของก็27ตามนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็บันทึกไปตึงข้อมูลนี้ก็ครบถ้วนนะครับไม่มีอะไรแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกนะครับถึงตรงนี้ก็เป็นระบบขายนะครับระบบขายโดยที่เราขายอะไรบ้างนะพี่ออกมาก่อนเนาะก็มีขายใบสินราคาแล้วก็มีใบสั่งขายครับโอเคนะมีอะไรนะมีใจแสงบอกว่าไม่ทันใจแสงไม่ทันตรงไหนใจแสงจะให้ถามตอนนี้นะอะไรนะ yes yes เมื่อกี้ค่ะหนูก็กรอบหมดแล้วนะคะแล้วก็ซื้อหรือระบบขายไปไหนต่อระบบซื้อหรือระบบขายนะระบบซื้อค่ะระบบซื้อซื้อหรือว่าขายวะเมื่อกี้จำไม่ได้ซื้อก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวหนูให้ดูค่ะแชมป์มีใช้หน้าจอไม่ได้อ่ะมีใช้ iPad อ่ะเนี่ยโน้ตบุ๊กหนูหน้าตรงนี้อ่ะค่ะเห็นไหมระบบซื้อทำไมไม่ชัดเห็นแล้วเห็นแล้วระบบซื้ออันนี้คือค่าอบรมใช่ไหมค่าอบรมอันนี้เราใส่ไปแล้วถูกไหมลองเลื่อนไปค่าอบรมลองเลื่อนไปทางขวาสิอันนี้เรียนที่ไหนกันเนี่ยมานาคอฟฟี่ค่ะมานาคอฟฟี่ยังไม่เคยไปมานาคอฟฟี่นี่ไงมาใส่จำนวนครั้งอ่ะใส่เป็น1ไงจำนวนครั้งใส่เป็น1จำนวนของมันเนี่ยเออ4ค่ะใช่ไหมคะจำนวนครั้งเนี่ยหน้าจำนวนครั้งเนี่ยเป็น1ค่ะ1ไม่เห็นนะกล้องขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงไม่ใช่ข้างบนสิตรงนี้เนี่ยตรงจำนวนเนี่ยหน่วยเนี่ยหน้าคำว่าหน่วยเนี่ยหน้าจะหน้าว่าครั้งเนี่ยใส่คำว่า1จำนวนเนี่ยบอกแล้วให้มาเรียนสำนักงานไม่มาโอเคได้ยังเป็นหนึ่งยังค่ะใช่ยืนยันโอเคเสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาครั้งละ 1,000 10,000 บาทใส่เป็น 10,000ใส่เป็น 10,000 เดี๋ยวนี้1,400,000โอเคแล้วก็โอเคใช่แล้วก็โอเคแล้วมันก็จะเป็นค่ะ 10,000 กับอะไรนะยอดทั้งหมดลองมาดูข้างล่าง 10,000 ก็เท่าไหร่ข้างล่าง10,000กับ700ถูกต้องแล้วก็ภาษีนั้นใส่ไปแล้ว300ใช่ไหมอันนี้ก็เสร็จแล้วหน้านี้เสร็จแล้วแล้ว F10 นะใช่อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือการยืนยันเฉยๆว่าบริษัทคริสตัลเนี่ยยอดเงินที่มีที่เราเนี่ยเป็นเท่านี้นะยอดหนี้ยอดอะไรเนี่ยโอเคนะค่ะโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูจากในคลิปเนาะโอเคไหมครับทุกคนโอเคนะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็อาจารย์จะเอางานนะครับเอางานใส่ให้ในคลาสรูมนะครับเนาะอันเนี้ยจะขอให้เนื้อหาไปให้ก่อนทั้งหมดนะครับในหน่วยที่7นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยให้นักศึกษาทำใน 7.1 ก่อนนะครับ 7.1 ก็คือที่อาจารย์ให้ดูไปเมื่อกี้ที่เป็นระบบซื้อก่อนนะครับเนาะแล้วเราค่อยๆทำไประบบขายนะครับสำเร็จรูปการบัญชีเอกสารหน่วยที่7นะครับเสร็จแล้วก็อาจารย์เพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นไม่เห็นจอ
7-1นักศึกษาค่อยๆทำนะครับตรงไหนมันไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาทำศึกษากันอีกทีหน่วยที่7นะครับการบันทึกรายวันเฉพาะ7-1ก่อนนะครับทำเหมือนที่อาจารย์พาทำไปในแต่ละหัวข้อแล้วก็เราก็ค่อยๆทำไปนะครับอันนี้ก็จำใจผิดคิดหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวให้ไปลองเล่นดูแล้วก็ลองทำดูนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตัวของคลิปให้ดูย้อนหลังเพิ่มเติม